จะศึกษาพิจารณาเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจที่เป็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยให้ไปอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งในระหว่างการประชุมเนี่ยเราก็ได้รับทราบข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าการไฟฟ้าเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นผู้ขายไฟให้กับเรียกว่ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือนะคะแล้วก็การเป็นการขายไฟมาแล้วก็เรียกว่ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยก็ขายไฟต่อให้กับประชาชนในราคาที่สูงกว่าราคาปกตินะคะซึ่งอัตราที่ประกาศตามทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4 บาท 4 บาทต้นๆหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ถึง5 บาทแต่ว่าอัตรามิเตอร์ไฟฟ้าถาวรของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยที่ขายให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ประมาณ6 บาทขึ้นไป 6 บาท 6 บาท 50ขึ้นไปนะคะจนไปถึงมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยมีราคาที่สูงมากถึง8 บาทขึ้นไปจนถึง10 บาทเลยทีเดียวนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยก็มีการจำหน่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอสัตหีบได้ใช้และนี่ก็เป็นข้อน่ากังวลค่ะเพราะว่าด้วยราคาที่สูงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าที่ติดๆดับๆแล้วก็ตกไฟฟ้าตกด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เนี่ยก็ชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็การจ่ายไฟครั้งนี้จ่ายให้กับโรงพยาบาลคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบริเวณนั้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ในด้านความมั่นคงแล้วแต่มันได้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปหมดแล้วแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็ใช้ไฟจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือที่ติด3 วันดับ4 วันนะคะแล้วก็ตกอีกไม่ตกทุกวันค่ะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดูจากหน้าเพจนะคะของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาคอมเพลนในเรื่องของการบอกว่าไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอีกแล้วแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาเนี่ยเสียหายอีกแล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราคิดว่าการพิจารณาในวันนี้มันจะนำไปสู่เรื่องของการศึกษาว่าเราจะถ่ายโอนธุรกิจเนี้ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้างค่ะ